วัสดีวัยรุ่นยิงแอดทุกคนนะครับสำหรับใครที่ยิงแอด Facebook แล้วเจอปัญหาถึงเกณฑ์ชำระเงินแต่ชำระเงินไม่ได้นะครับยอดเงินไม่ยอมตัดนะครับมาดูกันไปที่ตั้งค่านะครับหลังจากนั้นไปที่การชำระเงินนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้มียอดคงค้างอยู่ที่342.50 บาทนะครับคลิกชำระเงินนะครับนี่เลยหลังจากนั้นให้เราเลือกบัตรที่จะตัดยอดเงินนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มชำระเนี่ยครับชำระยอดเงินทันทีเลยพอกดชำระแล้วนะครับมันบอกขึ้นสำเร็จแต่นี่นะครับยอดเงินไม่ตัดเกิดอะไรขึ้นครับยอดเงินไม่ตัดไปดูที่ประวัติการชำระเงินนะครับ25 มกราคม 2022นะครับนี่พอคลิกเข้าไปนะครับนี่เลยชำระเงินไม่สำเร็จวิธีการนี้เราจะแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีนี้เรามาที่หน้าชำระใหม่นะครับหลังจากนั้นคลิกปุ่มชำระเงินนะครับทีนี้เราจะแก้จำนวนเงินเราจะไม่จ่ายเต็มนะครับในที่นี้ผมจะจ่ายแค่100 บาทก่อนนะครับแค่100นะหลังจากนั้นคลิกปุ่มชำระครับกดชำระเงินเลยนี่แมสเสจมานะครับตัดไปแล้ว100 บาทคลิกเรียบร้อยครับทีนี้ยอดเงินมันยังคงค้างอยู่นะครับเต็มจำนวนเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ประวัติการชำระเงินกันนะครับยอดเงินตรงนี้นะครับมันจะตัดนะครับหลังจาก5 นาทีนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับทีนี้เรามาดูที่ประวัติการชำระเงินประวัติยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับทีนี้เราก็รอทิ้งไว้อีก5 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาจ่ายเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็ผ่านไป 5-6 นาทีแล้วนะครับไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมครับผมไปที่การชำระเงินนี่ยอดเงินยังอยู่ครบเต็มจำนวนไปที่ประวัติครับจะเห็นได้ว่านะครับมียอดเงินหายไป100 บาทนะครับคือจ่ายไปแล้ว100 บาทโดนภาษีไป7 บาทนะครับท่านผู้ชมเอาละทีนี้วัยรุ่นแบ็กกลับไปเลยแบ็กไปอีกมาทีนี้เราจะมาเคลียร์ยอดที่เหลือนะครับยอดเต็มช่างหัวมันนะครับอย่าลืมว่าเราจ่ายไปแล้ว100นะคลิกชำระเงินโอเคเราจ่ายไปแล้ว100นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหักตัวหน้าออกก็จะเหลือ200นั่นเองมาดูกันว่าจะจ่ายได้ไหมคลิกชำระเงินครับชำระเลยโอเคโอเคก็จ่ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเป็นว่านะครับใครที่เจอปัญหายิงแอดเสร็จแล้วถึงเกณฑ์ชำระเงินนะครับแต่มันไม่ยอมตัดนะครับทั้งที่บัตรมันมีเงินนะมันไม่ยอมตัดสักทีก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับคือการแบ่งจ่ายนั่นเองลองดูนะครับเอาไปแบ่งจ่ายก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับวัยรุ่นยิงแอดหลายๆคนนะครับที่กำลังเริ่มหรือเริ่มมานานแล้วแหละแล้วเจอปัญหานี้พอดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยูคาวอทด้วยนะครับผ่านไป1 นาทีนะครับตอนนี้ยอดเงินของเราก็เป็น0 บาทสรุปไม่ได้ติดหนี้กันแล้วนะ Facebook จ่ายได้นะครับโอเคไปละวัยรุ่น